ครับสวัสดีครับช่างแว่นอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาเก่านะครับอันนี้มันมีตราสโมสรโรตารี่กับโกดักนะครับอยู่ตรงถนนอุตรกิจนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงถนนสุขสถิตเนี่ยไปถึงหอนาฬิกาใหม่ก็ดูบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับก็มีร้านค้าอะไรต่อมีอะไรนะครับ ตรงนี้ก็เข้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งได้นะตรงนี ผมซื้อหนังฟองเนี่ยจากตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะฮะไปร้านของฝากไม่มีคือแม่ค้าเขาทำเองเอามาขายตรงนี้เนี่ยเป็นแยกนะครับเดี๋ยวผมเดินตรงถนนสุขสถิตให้ถึงหอนาฬิกานะครับตรงนี้เป็นธนาคารออมสินสาขาเชียงรายเลยนะครับ อยู่ตรงถนนธนาลัยเนี่ยนะเดี๋ยวผมค่อยมาเดินก็ตรงนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงรายเลยนะครับก็เป็นที่สังเกตนะครับจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนะฮะถ้ามีธนาคารพวกเนี้ยเป็นสาขาของชื่อจังหวัดน่ะแสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะ เป็นที่มีความเจริญมาตั้งแต่อดีตนะโรงแรมเชียงรายโฮเทลนะครับท้องฟ้าอึมครึมนะครับวันนี้11โมงกว่าๆนะครับThank you.
ก็เดินมาถึงจากหอนาฬิกาเก่าเดินมาถึงหอนาฬิกาเนี่ยนะหอนาฬิกาวงเวียนนี่นะครับ ประมาณนี้ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ